เกาะจินโดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศเกาหลีใต้และเป็นเกาะที่มีระยะไม่ห่างจากแผ่นดินใหญ่มากนักซึ่งในอดีตผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้สามารถใช้เรือข้ามฝั่งไปมาได้อย่างง่ายดายธรรมชาติที่งดงามและความเงียบสงบสุนัขพันธุ์จินโดถือเป็นมรดกทางธรรมชาติที่เกาหลีใต้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นลำดับที่53ซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองห้ามไม่ให้นำออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยเหตุนี้เขาก็เลยมีการจัดตั้งจินโดด็อกรีเสิร์ชแอนด์เทสติ้งเซ็นเตอร์ขึ้นที่เกาะนี้เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์สุนัขพันธุ์จินโดแท้ๆค่ะเวลาเราไปเกาหลีหลายๆที่เราจะเห็นสุนัขพันธุ์นี้เต็มไปหมดเลยนะใช่ซึ่งเขาบอกว่าที่เกาะจินโดเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้แล้วเขาก็มีความพยายามที่จะรักษาสุนัขสายพันธุ์แท้ที่มีเลือดจินโด 100% ไว้โดยตั้งให้เป็นสมบัติแห่งชาติเลยนะเพราะว่าสุนัขพันธุ์นี้เขาบอกว่าเป็นสุนัขที่มีความฉลาดจงรักภักดีกับเจ้าของแล้วก็เหมาะกับภูมิอากาศแบบนี้และที่สำคัญนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นสุนัขที่ฝึกได้และนอกจากนั้นแล้วนะคะที่นี่ก็ยังเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมการแสดงของสุนัขพันธุ์นี้ได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็มีทั้งการแสดงความสามารถตามคำสั่งต่างๆของผู้สั่งวาดภาพก็เป็นด้วยค่ะกระโดดเชือกก็ทำกันอย่างคล่องแคล่วกระโดดลอดห่วงก็ยังทำได้สบายสบายแต่ก็อาจจะมีบางตัวค่ะคุณผู้ชมที่อาจจะดูเก้เก้กังๆดูกล้าๆกลัวๆอยู่บ้างเพราะว่าสุนัขที่นี่พวกเขาเป็นอาสาสมัครค่ะรวมไปถึงเหล่าผู้ฝึกสุนัขก็เป็นอาสาสมัครในชุมชนที่มาทำการแสดงโดยที่ไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนใดๆแต่พวกเขาก็มาด้วยความสมัครใจค่ะเพราะว่าพวกเขาอยากจะให้ผู้คนนั้นรู้จักกับความฉลาดเฉลียวของสุนัขสายพันธุ์นี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าสุนัขทั่วโลกนั้นก็มีมากมายหลายร้อยสายพันธุ์นะคะมีเพียงไม่กี่สายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อว่าเชื่อฟังคำสั่งแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อเจ้านายเป็นอย่างมากและเจ้าสุนัขพันธุ์จินโดนี้ก็เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ว่าค่ะ